ดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวก่อนศึก AFC Champions League นะครับอเล็กซานเดอร์กามากุนซือของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับประกาศลูกทีมทุกคนกระหายเก็บชัยชนะนะครับในเกมรับมือกับซองนำ FC ยอดทีมจากเกาหลีใต้ครับการแถลงข่าวความพร้อมก่อนศึกฟุตบอล AFC Champions League 2015รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นะครับนัดแรกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก2014ที่สนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์ครับนำโดยอเล็กซานเดอร์กามากุนซือใหญ่กับสุชาดุษนุ่มกัปตันทีมนะครับเป็นตัวแทนเข้าร่วมแถลงข่าวส่วนทีมเยือนนะครับซองนำ FC มีคิมฮักบัมกุนซือใหญ่และหวังอุยโจกองหน้าตัวเก่งเป็นตัวแทนนะครับโดยอเล็กซานเดอร์กามากุนซือของปราสาทสายฟ้ากล่าวถึงความพร้อมของลูกทีมนะครับว่านักเตะบุรีรัมย์พร้อมมากสำหรับเกมนี้ทุกคนมีความกระหายและต้องการ3แต้มครับถึงแม้ที่ผ่านมาบุรีรัมย์จะมีสถิติที่ไม่ดีนักในการพบกับทีมจากเกาหลีใต้ครับแต่จากการที่เคยทำงานและติดตามวงการฟุตบอลเกาหลีมาตลอดทำให้รู้ดีว่าจะต้องทำอย่างไรครับซึ่งในจุดนี้ได้ทำความเข้าใจกับนักเตะทุกคนแล้วด้วยครับขณะที่ทางคิมฮักบัมกุนซือใหญ่ของซองนำ FC นะครับกล่าวว่าสำหรับเกมนี้จะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือทีมที่ดีในอันดับต้นๆของเมืองไทยมีโค้ชที่มีประสบการณ์นักเตะทุกตำแหน่งมีคุณภาพทั้งนักเตะไทยและนักเตะต่างชาตินะครับแล้วก็เป็นทีมที่มีแฟนบอลจำนวนมากแต่ก็มั่นใจนะครับว่าลูกทีมจะรับมือกับความกดดันนี้ได้และซองนำ FC ก็มาเพื่อเก็บชัยชนะกลับไปเท่านั้นครับสำหรับฟุตบอล AFC Champions League 2015รอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม F นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับซองนำ FCที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมหรือ iMobile Stadium นะครับเวลา 18:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับ